Great Ocean Road หลายคนยกให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางขับรถที่สวยที่สุดในโลกค่ะจากเมืองทอคีถนนลดเลี้ยวไปตามชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนถึงเมืองอลันสฟอร์ดตลอดระยะทาง243กิโลเมตรเราเจอสิ่งที่น่าสนใจต่างกันไปค่ะโดยจุดแรกที่แวะก็คือหาดจันจักซึ่งเป็นหาดที่เหมาะสำหรับการเล่นเซิร์ฟจากนั้นก็ขับรถต่อไปยังเมืองลอนลงไปเดินเล่นริมสะพานแขวนเก่าแก่ของเมืองที่ปากแม่น้ำเออร์สกิมต่อด้วยเส้นทางเทรลน้ำตกชีออกซึ่งระหว่างทางจะต้องเดินผ่านกองหญ้าสูงริมพื้นที่ชุ่มน้ำภูเขาหินไปจนกระทั่งเจอตัวน้ำตกซึ่งตั้งอยู่บนผาหินบะเซาสีดำทะมึนจากนั้นก็ขับรถต่อไปสำรวจอุทยานแห่งชาติเกรทออตเวย์ลงไปตามหาโคอาล่าในป่ายูคาลิปตัสก่อนจะบอกลาความเขียวชอุ่มของป่าฝนกลับเข้าสู่เส้นทางคดเคี้ยวริมเหวลึกแล้วไปดูผลงานการกัดกร่อนอันโด่งดังที่ชื่อว่า Twelve Apostles เสาหินปูนขนาดมหึมาที่แยกออกจากหน้าผาด้วยพลังคลื่นรุนแรงเห็นแล้วก็ทำให้เข้าใจเลยค่ะวันนี้คือถนนเลียบมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่สมกับชื่อ Great Ocean Road จริงๆ